เรียงลำดับ36 48 54 8 11จากมากไปน้อยเรามาดูนะคะ36เป็นจำนวนกี่หลักคะนับ 1 2 36เป็นจำนวน2หลัก48เป็นจำนวนกี่หลักคะนับ 1 2 48เป็นจำนวน2หลัก54เป็นจำนวนกี่หลักคะนับ 1 2 54เป็นจำนวน2หลัก8เป็นจำนวน1หลัก11เป็นจำนวนกี่หลักคะนับ1 2 11เป็นจำนวน2หลักมี36 48 54 11เป็นจำนวน2หลักและ8เป็นจำนวน1หลักให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะจำนวนที่มี2หลักจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่มี1หลักในจำนวน2หลักเราก็จะมาดูในหลัก10ก่อนนะคะหน่วย10หลัก10เป็นเลข3หน่วย10หลัก10เป็นเลข4หน่วย10หลัก10เป็นเลข5หน่วย10หลัก10เป็นเลข1 3 4 5 1จำนวนใดมากที่สุดคะก็คือ5ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเรียงจากมากไปน้อยจำนวนที่มากที่สุดก็คือ54ห้าแล้วต่อไปอะไรคะมี3 4 1ห้าแล้วต่อไปก็คือ4จำนวนต่อไปก็คือ48ต่อไป3กับ1จำนวนใดมากกว่าคะก็คือ3มากกว่านั่นเองนะคะจำนวนต่อไปก็คือ36สามแล้วต่อไปก็คือ1จำนวนต่อไปก็คืออะไรคะก็คือ11จำนวน2หลักหมดแล้วนะคะก็คือ54 48 36 11ก็เหลือจำนวน1หลักที่เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ8นะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยก็จะได้54 48 36 11 8